โฟกัสที่เขตเลือกตั้งเป็นหลักต่างจากครั้งก่อนๆตั้งแต่ปี40มาเรามีเลือกตั้งบัตร2ใบ2ระบบฉะนั้นที่ Party List กับเขตเลือกตั้งใช่ไหม ซึ่งไอการแข่งขันที่ Party List เนี่ยมันไม่รุนแรงเพราะว่ามันไปแข่งกันที่นโยบายใช่ไหมมันไม่รู้จะมาซื้อเสียงยังไงอ่ะไอตรง Party List อ่ะหรือมันแข่งขันกันดูเดือดยังไงเพราะคนมันอยู่ในลิสต์คุณไปฆ่าผู้สมัครคนนึงใช่ไหมเขาก็แค่เลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแต่ไม่เหมือนในเขตเลือกตั้งใช่ไหมคุณค่าหัวคะแนนค่าผู้สมัครใช่ไหมคุณก็มีโอกาสชนะได้ครั้งเนี้ยเดิมพันทั้งหมดมันมาอยู่ที่เขตเลือกตั้งอย่างเดียวด้วยระบบเลือกตั้งใหม่350เขตฉะนั้นมันก็จะแข่งกันดูเดือดที่เขตเลือกตั้งรวมถึงมีการใช้โมเดลแบบเก่าที่เราเริ่มเห็นก็คือว่าไปดึงส.ส.ที่เป็นส.ส.ที่แบบเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นตระกูลการเมืองใหญ่ๆเป็นส.ส.ที่มีชื่อเสียงยาวนานในพื้นที่มีเครือข่ายหัวคะแนนเยอะเราจะเห็นกระแสตอนนี้ที่ดูดกันที่แบบย้ายพรรคอ่ะเพราะทุกคนรู้ว่าเขตเลือกตั้งแข่งกันที่เขตต้องเอาคนที่มีชื่อเสียงมีบารมีนะฉะนั้นการแข่งขันมันจะดูเดือดที่เขตเลือกตั้งเท่านี้เวลาเขาบอกปฏิรูปการเมืองของมาเลเซียเขาเน้นไปที่ปฏิรูปการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดคือเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่สามารถปฏิรูปไอ้ส่วนกระบวนการเลือกตั้งให้โปร่งใสได้ปฏิรูปการเมืองอื่นอ่ะมันไม่ตามมาฉะนั้นต้องโฟกัสไปที่ตรงนี้ก่อนถ้าทำเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็ตามมาเพราะจริงกระแสของประชาชนเนี่ยมันไปในทิศทางที่อยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใช่ไหมแต่รัฐบาลอ่ะต่อให้ไม่เป็นที่นิยมขนาดไหนแต่ว่าคุมกลไกได้ก็ยังสามารถชนะได้แม้ว่าได้เสียงข้างน้อยด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหม